เราลองขี้ขวาที่ไก่ดูดิว่าเวิร์กป่ะเอาหนังสือเนี่ยเอาหนังสือขี้ขวาให้ไก่อ่านเอออย่างนั้นล่ะ1 2 3เอ้ยไก่เรียนหนังสือแล้วสมาร์ทชิคเก้นโหเหมือนโดนัลด์ดักมั้ยน่ารักเหมือนโดนัลด์ดักฮัลโหลสวัสดีครับกับ Minecraft สำหรับ Minecraft Sky Factory 3อีกรอบนึงฮะเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะเราจะไปสร้างเกี่ยวกับการเกษตรนิดนึงนะฮะซึ่งมันจะเป็นเกี่ยวกับเวทมนต์น่าจะใช่อย่างนั้นแหละจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับมาลองดูสมุดใช่ Achievement Stand แป๊บนึงนะอันไหนนะมันอยู่ไหนนะ Farming Aid Farming Aid โอเคนี่ไงฮะครับอันที่4เนาะ Craft and Inferium Seed ใช่ไหมล่ะใช่แล้วอย่างที่บอกว่า Enchant Seed เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำทีหลังเพราะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเลเวลเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่มีตัว Enchant เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่อง Enchant เส้นใยตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทำเรื่อง Inferium Seed กันก่อนโอเคได้ฮะมาดู Inferium Seed ครับเป็นมอดที่ชื่อว่าเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ Infer โอ้โหจำชื่อได้ไงเนี่ยผมถามจริงๆพี่จำได้ยังไงมันพิมพ์ถูกด้วยเอ้ยมอดที่สนุกอ่ะเราจะจำชื่อได้ Inferium Seed Mystical Agriculture ครับ Agriculture แปลว่าการทำนาทำกสิกรรมพวกพืชพันธุ์เฮ้ย Enderman ปะใช่ๆๆๆเฮ้ยเอ้ยโอเคส่วน Mystical มันแปลว่าเกี่ยวกับเวทมนต์พิศวงลึกลับ Mystical Mystery Mystic เวทมนต์ซึ่งเนี่ยแหละ Inferium เราต้องใช้ตัวนี้ Inferium Essence ที่ได้จากเวลามอนตายโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไอ้พวกผงพวกนี้ไปใช้เอาไปเลยก็ได้ใครคือ Dark Dark Costo ไม่รู้ดิสงสัยเป็นคนยูทูบเบอร์มั้งแล้วประเด็นคือตั้งแต่ที่ผมเล่นตอนซีรีส์นู้นจนถึงซีรีส์นี้คืออารมณ์ประมาณคือเขาเกิดทุกวันเลยเหรอไม่รู้เขาเฮ้ยเป็นเค้กโอ้เป็นเค้กเต็มด้วยนะโอเคโอเคเชนคิวอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันอย่าเพิ่งไปยุ่งอย่าเพิ่งไปยุ่งเพราะว่าอันตรายเลยอันตรายจริงๆครับบอกเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราลองเอาอินเฟอริเอมไปใช้กันครับได้ฮะใช่เลยตึงซึ่งเดี๋ยวเราก็คือคุณผู้ชมที่เล่น Minecraft ธรรมดามานะก็เราจะมีปัญหาเรื่องของการปลูกพืชแล้วมันได้ของไม่เยอะแล้วก็ได้ของแค่บางอย่างเท่านั้นเดี๋ยวผมนอนอยู่นี่นอนโอเคฮะซึ่งมอดเนี้ยมันจะเป็นมอดที่สร้างความหวือหวาให้กับคนที่เล่นฟาร์มโดยเฉพาะคนทำฟาร์มเยอะๆนะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูปกติสายฟาร์มเนี่ยฮะมักจะเป็นชีวิตที่มันแบบไม่ค่อยจะเจริญสักเท่าไหร่ใช่ไหมแบบพวกแร่พวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่อันเนี้ยเดี๋ยวดูครับเด็ดแน่นอนได้เด็ดอ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องทำ Inferium Seeds กันก่อนซึ่ง Inferium Seeds เนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนถ้าเกิดพิมพ์ Inferium ใน JEI ทางขวาเนี่ยมันจะมีเทียร์1เทียร์2เทียร์3เทียร์4จนถึงเทียร์5เดี๋ยวเราอธิบายทีหลังว่าไอ้เทียร์พวกนี้คืออะไรเดี๋ยวเราทำเทียร์1ก่อนอ่ะง่ายๆก่อนเลยเอาเมล็ดธรรมดามากับ Inferium ลงไปเมล็ดธรรมดาตรงโอเคเมล็ดอันนี้แล้วก็นี้เดี๋ยวเราทำอันเดียวแท็กเดียวมาเลยครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเมล็ดเนี้ยไปปลูกเอ้ยเดี๋ยวซีดธรรมดามันก็ต้องเอาสักส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคเนี่ยเอาอีก3มันจะได้มี4ชิ้นมีเป็นแบบปลูกด้วยกันเป็นเพื่อนโอเคเอาไปปลูกเลยได้ฮะไปเลยลองดูเดี๋ยวเรามีบัวรดน้ำนี่มันใช้ได้จริงหรือเปล่าฮะบัวรดน้ำเหรอผมมีความรู้สึกว่ามันจะใช้ไม่ได้กับไอ้เจ้าซีดพิเศษอันเนี้ยโอ้ไม่แน่อินฟอรัมซีดโอเคครับมาลองดูก็ได้ฮะผมว่าเฮ้ยโตว่ะดูดิเฮ้ยโตแล้วเดี๋ยวผมยัดไอ้เนี่ยโอ้อึไก่ได้ด้วยอึไก่อ๋อได้ใช่ไหมได้เฮ้ยมาเฮ้ยเดี๋ยวมาช่วยเขาลดน้ำแป๊บนึงฮะเราต้องทำอินฟอรัมใช่ไหมล่ะฮะใช่แล้วอินฟอรัมมันทำอะไรได้อีกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหลงทางประมาณเหมือนเกาะใหญ่มากนะเกาะไม่ได้ใหญ่เลยประมาณนั้นแหละโอเคฮะซึ่งโอเคมันจะดอกมันจะเป็นเหมือนดอกไม้เหมือนเป็นอะไรอย่างงี้พอมันเริ่มตูมเริ่มบานแล้วเนี้ยใกล้แล้วแมชชัวร์แล้วเราก็ผมไม่แน่ใจว่าเราขี้ขวาเหมือนกันไหมนะครับลองดู
คลิกขวาคลิกขวาฮะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะได้จะได้เป็นของมันใช่เป็นเอสเซนส์ของมันยังปกติเนี่ยถ้าสมมติเป็นพวกข้าวอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราจะได้ซีดเพิ่มเติมแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้เจ้าอินฟอรัมพวกนี้เนี่ยฮะเราจะไม่ได้ซีดเพิ่มเติมคือเหมือนแบบ1ต้นก็มีอยู่แค่นั้นแหละจริงๆนะฮะเออครับซึ่งเสียดายไม่เป็นไรโอ้นี่แหละคือเหตุการณ์ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าทีหลังเมื่อกี้เนี่ยเราจะมาเล่าตรงนี้เมล็ดตอนนี้ที่เราเอามาใช้ปลูกเป็น Inferium Essence Tier 1อ่ะฮะมันเลยได้ Essence ชิ้นเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็น Essence Tier 5มันจะดรอปทีละ5อันโอ้ซึ่งมันเหมือนกับออกแบบมาเพื่อว่าเผื่อคนที่ไม่อยากทำห้องมอนไงสายฟาร์มทำฟาร์มบางทีไม่อยากไม่ชอบสู้กับมอนนะทำปลูกผักอะไรเงี้ยเราปลูกตรงเนี้ยมันจะได้เป็น Essence ของ Inferium ซึ่ง Inferium คือวัตถุดิบต้นแบบและคือทุกสิ่งของมอด Mystical Agriculture มันเหมือนกับถ้าเกิด Minecraft ธรรมดาต้นวัตถุดิบต้นแบบคือไม้ใช่ไหมอันนี้คือตัวนี้เลย Essence ตัวนี้เลยใช่มันคุ้มไหมที่เราจะทำ Tier 5ดูสุดครับสมมุติดูตัวอย่าง Tier 2ก็ได้มันจะต้องใช้ Prudentium Essence สีเขียวเนี่ยนะฮะใช่ซึ่งสีเขียวก็คือ4อันรวมเป็นสีเขียวแล้วก็มันบอกเลยว่าเทียร์5คุ้มมากๆแต่ว่าณตอนนี้มันยังไม่ถึงขนาดนั้น เราต้องทีละนิดก่อนแล้วกันมันเหมือนเริ่มมาเราจะเอาไดมอนด์ฟูลออปชันอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเงี้ยมันก็แบบค่อยๆขึ้นไปดังนั้นคุณผู้ชมครับมันอาจจะดูเหมือนช้าแต่ว่าเชื่อผมนะครับมันช้าจริงๆดังนั้นเวลาคุณจะปลูกเนี่ยแม้เกือบนึกว่าจะมีเทคนิคอะไรกำลังจะดีใช่ไหมเหมือนจะดีแล้วเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วครับวิธีการก็คือถ้าเกิดว่าเรามีต้นทุนจำกัดมีเทียร์หนึ่งแบบนี้เราก็ต้องปลูกเยอะๆเช่นเดี๋ยวเราอาจจะมาแทนข้าวอะไรพวกนี้ด้วยก็ได้ได้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปดูว่าเควสมันให้ทำอะไรต่อคุณผู้ชมมีบางคนบอกว่าไม่อยากให้ลัดคิวเลยอยากให้ทำตามเนื้อเรื่องเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช่ไปดูให้มันให้ทำอะไรต่อแล้วกันโอเคไปโอเคฮะอย่างน้อยเราก็ได้อินฟลัมซีดมา4อันแล้วเขาให้ทำแค่อันเดียวนะแต่เราทำมัน4อันใช่แต่เดี๋ยวอนาคตต้องใช้เยอะแน่นอนเป็นฟาร์มแน่นอนโอเคได้ฮะมาดูซิInferium Seed เรียบร้อยติ๊กเลยติ๊งโอเคแล้วก็ไปหน้าต่อไปกันครับทำ Method จาก Tinker's Construct เราทำแล้วใช่ครับติ๊กเลยโอเค Start a Food Farm ทำฟาร์มอาหารกับ Inferium Farm เมื่อกี้เราก็ทำ Inferium Farm ไปแล้วใช่ถือว่าได้เหรอไม่ได้หรอกนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมฟาร์มเมื่อกี้เราคือแบบมันเหมือนแบบเรายืมที่ปลูกใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวเราจะไปทำฟาร์มแยกของมันเลยแล้วกันได้ได้นี่ผมว่าอันนี้น่าจะง่ายนะครับ Prove the world นะพิสูจน์ให้โลกรู้นะครับว่าแซนอะไรนะแซนโกรซูการ์เคนฟาสนี่ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องแซนเห็นสังเกตไหมว่ามันคือตัวเดียวกันมันคือการเรียงอักษรของคำว่าแซนที่มาคือคำนี้เลยแซนคือทรายชนิดหนึ่งที่เป็นมอดชื่อแซนเลยจะบอกว่าลองเซิร์ชคำว่าแซนดูทำยากปะได้ง่ายมากเลยฮะง่ายมากเลยสแนดเห็นไหมสีก็ยังเหมือนทรายมีสแนดธรรมดาแล้วมีเรดสแนดด้วยอ๋อเราทำทรายธรรมดามาสแนดธรรมดาอยู่ไหนมีทรายไหมโอ้ยทรายก็ทุบเอาสิเนาะทุบทุบซึ่งเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะอธิบายให้ฟังนะครับคือมันมีความเชื่อเว้ยแท็กมันมีความเชื่อมาตั้งนานแล้วว่าพี่ชูเกอร์เคนมันจะปลูกบนทรายกับปลูกบนดินได้ถูกป่ะขอให้ติดน้ำพี่ชูเกอร์เคนปลูกบนทรายโตแล้วกว่าดินนะเพ่อ๋อซึ่งคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบนั้นแล้วก็เป็นความเชื่อที่เป็นกันทั้งโลกซึ่ง อันที่จริงแล้วถ้าเราเข้าไปดูที่โครงสร้างโค้ดจริงๆทรายกับดินปลูกชูเกอร์เคนโตเท่ากันความเร็วในการโตเท่ากันโอเคฮะแต่ในเมื่อเขาเชื่อกันแบบมาทางนี้เยอะมันก็เลยมีคนออกแบบมอสมาเป็นสแนดสแนดเนี่ย โตไวกว่ามากๆเดี๋ยวลองดูนี่ฮะสุดท้ายอยู่ในนี่เรียบร้อยแล้วฮะใช่หยิบมาเลยสเตชันโอเคครับเราจะลองกันที่ตรงไหนเอามาเลอะไม่เป็นไรหรอกเอามาเถอะก็ลองตรงไหนไปนู่นไปฟาร์มเนาะขอถังน้ำเลยฮะถังน้ำเหรอถังน้ำไม่อยู่กับผมอยู่ในกล่องโอเคฮะเจอเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวนะชูเกอร์เคนเรามียังอ่ะเป็นสุกมันจะเป็นชูเกอร์เคนซีดหรือเปล่าฮะชูเกอร์เคนซีดดีไหมฮะหาก่อนนะใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าชูเกอร์เคนซีดมีใช่โอเคเยี่ยมฮะดีครับเราเอาไปแค่อันเดียวครับแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องได้ฮะขอบล็อกอะไรสักบล็อกหนึ่งอุดขอบล็อกเดี๋ยวบล็อกอะไรก็ได้คอบเบิลสโตนสักอันก็ได้ครับผมลืมหยิบมาคอบเบิลได้ครับได้มีเยอะได้ฮะแล้วเดี๋ยวพี่นนท์ก็จะเห็นเองว่าควรจะแปะตรงไหนนะฮะ
ม่ใช่อะไรหรอกทรายมันหมดแล้วทรายมันหมดแล้วเออูดแล้วก็เทน้ำใช่ไหมครับนี่สแนปนะได้ๆๆโอเคโอเคแล้วผมถามหน่อยครับพี่นนท์เคยเข้าไปแอบดูไหมว่ามันโตมากกว่ากันขนาดไหนอะไรเงี้ยในเรื่องของสแนปกับธรรมดาเหรอใช่ฮะผมอยากรู้เหมือนกันนะดูฮะเดี๋ยวบอกน้ำมันลดน้ำได้อะลดได้เฮ้ยจริงสิเออเฮ้ยเดี๋ยวมันใช่เหรอใช่สิฮะเห็นไหมโตละเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยโตแล้วจริงลดน้ำได้ไงเนี่ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยคือไอ้เล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยบัวรดน้ำเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษคือมันจะไปเร่งติ๊กของพื้นที่ที่อยู่รอบๆของการรดน้ำซึ่งน่าจะเป็น 3x3 แอร์เรียเนี่ยโตละโอเคเราลองเทียบไหมเราลองเอาดินมาไหมเอาทรายก็ได้อ่ะทรายธรรมดาเนาะเดี๋ยวผมจะลองทุบทรายธรรมดามาให้เอาสัก2ต้นเทียบกับ2ต้นแล้วกันค้อนใช่กราวเวลทรายสองอันปึ๊บปั๊บโอเคทรายกับสแนปตรงไหนดีครับตรงนี้ปึ๊บมือไวอันนี้นะมันจะเหมือนกันมากเลยดังนั้นตรงนี้ตรงที่มีทอดเนี่ยคือทรายธรรมดาได้ฮะโอเคเอามีไหมมีชัวร์เคียนไหมบ่มีฮะแล้วเวลาเราลดน้ำเราก็ต้องเล็งตรงกลางเดี๋ยวผมขออย่างนี้ก่อนแล้วผมก็เล็งตรงนี้มันจะได้โดนทั้งคู่อ๋อมีหลักการครับมีหลักการเรากด F5 ให้ดูจะได้แบบเห็นง่ายๆเนาะหมายถึงฝั่งผมเพราะตัวผมบังอยู่อ้าวสังเอาสังงานโตเร็วกว่าใช่เลยเอาใหม่นี่ไงอันนี้ก็โตตามมาแล้วเอาใหม่ทุบๆอ้าวขยายลองดูขยายโอเคฮะลองดูเพราะบางทีมันก็เป็นเรื่องค่าเฉลี่ยว่ามันจะแรนดอมไม่เท่ากันอะไรอย่างงี้เนาะนี่ฝั่งนี้โตก่อนเท่ากันอีกถือว่าเท่ากันอีกทีนึงคือไอ้ว่าด้วยสแนปเนี่ยฮะคือมันจะโตเร็วด้วยตัวของมันเองหรือเปล่าฮะหรือว่ามันโตเพราะว่าเราลดน้ำฮะการดีไซน์ของมันเนี่ยมันจะโตเร็วด้วยตัวของมันเองโดยพื้นฐานอยู่แล้วด้วยนี่แล้วก็การที่เรามาเร่งมันก็คือเหมือนกับช่วยมันอีกเท่ากันอีกเท่ากันเลยอ่ะพี่มันเร็วกว่าจริงๆเร็วกว่าจริงๆใช่เดี๋ยวผมเดี๋ยวดูให้เลยสแนปเป็นหมดอ่ะเนี่ยโตพร้อมกันอีกอ่ะครับมันเพิ่มโอกาสการโตของชูเกอร์เคนนั่นแหละโอ้เท่ากันเลยอ่ะแล้วก็ทุกประเภทที่คือพืชพันธุ์ต่างๆที่มันเคยปลูกด้วยทรายได้อ่ะเช่นชูเกอร์เคนเช่นกระบองเพชรมันจะโตเร็วขึ้นใช่ครับใช่อันนี้คือโดยมอสมันบอกเลยว่าเพิ่มอัตราการโตเร็วแต่ผมไม่แน่ใจว่าเรามาเร่งโตหรือเปล่ามันเลยโตนี่ไงอ๋อการเร่งตัวแบบนี้อาจจะแบบมันอาจจะหลักการเดียวกันไม่ได้เนาะใช่ไปฮะเปลี่ยนกับเปลี่ยนต้องใช้แม่บรรทัดอะไรอย่างงี้เนื้อเอางี้แล้วกันก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้มั้งหรือยังไงสแนดไปเลยก็ได้มั้งสแนดแนดโอเคฮะหรือว่าเราจะอ๋อโอเคตรงนี้คือฟาร์มจูเคนไปเลยเนาะโอเคสแนดดีครับดีอ่ะไปเลยแต่มีถังน้ำไหมอุดฝั่งนี้โอเคสวยเฮ้ยแล้วเมื่อกี้แซมจะมี2อันใช่ปะถูกต้องฮะครับเป็นสแนปฉลาดครับเป็นสแนปแล้วก็นี่ไงแล้วก็ตรงนี้ไงอยู่ที่พี่นนท์ฮะพร้อมครับ1 2 8แจ่มมากมากสุดยอดโอเคยอดฮะโอเคฮะสแนปจบไปแล้วนะฮะมีเรื่องเล่าที่มาด้วยนะฮะว่ามันเกี่ยวกับความเชื่อนะฮะใช่ผมว่าหลายๆคนผู้เล่นไหมครับเก่าๆน่าจะทะเลาะกันเหมือนกันแหละว่าแบบไอ้นู่นน่ะตัวเร็วกว่าไอ้นี่ตัวเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ติ๊กถูกว่าทำสแนปแล้วนะครับOkay. ต่อไปเห็นคำว่า nesting pens ไหมเฮ้ยน่าสนใจมันเป็นรังเลี้ยงไก่ใช่เดี๋ยว nesting pen ไม่ใช่ปากกาใช่ไหมฮะไม่ใช่เพนแปลว่าคอกสัตว์ได้ด้วย ครับผม อ๋อนึกว่าแบบปากกาหลายด้านด้วยนะเติม s ด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่จะเล่นสายฟาร์มอย่างเช่น mystical agriculture เมื่อกี้ inferium เมื่อกี้แล้วก็จะเล่นสายนั้นเป็นหลักทำฟาร์มทำสวนแนะนำให้เล่นคู่กับไก่มันจะ
โอ้โหเพอร์เฟกต์มากชีวิตจะฟินมากๆเลยอยู่ตรงนี้ทั้งวันลองเสิร์ชดูchicken chicken นี่มีไก่อะไรบ้างโอ้ลองดูซิมีชิคเก้นอะไรบ้างครับมีโอ้ซิลิคอนเนเธอร์ฟอร์สชิคเก้นแมนดารินชิคเก้นโอ้โหอลูมิเนียมชิคเก้นอะไรเงี้ยเดสโตนเนเธอร์วาร์ดมากไดมอนด์อะไรเงี้ยออกไข่เป็นเพชรโอ้โหตูดขาดพอดีเพชรบาทเกลียดนะโอเคออกเป็นลาวาเงี้ยนะครับตูดไหมนะครับไปได้ยังไงโอเคซึ่งเดี๋ยวเราต้องทำ nesting pen โอเคดีฮะวิธีการทำเออฮะโหโคตรง่ายเลย egg nest อ๋อใช้เฮเบลอะโอ้โหเฮเบล3ก้อนตอนนี้เรามีวีแค่นี้ลังไก่ไอเทมมันนิดเดียวใช่แต่ทำไมใช้ฟางเยอะมากเออโอ้โหแป๊บนึงนะไปหาของเราจะทำได้ไหมนะฮะคือถ้าเราสักอันน่าจะพอได้อยู่ฮะเออโอเคเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมมาเช็คที่ห้องมอนเผื่อมีอินเฟอริมเหลือนะเพราะว่ามอนสเตอร์ก็ดรอปเหมือนกันมีอยู่7อันโอ้เท่าที่เราเก็บมาเลยมีวีดด้วยมีกล่องลองเปิดรูทแบ็กดีไหมมันเยอะมากเลยอีกอย่างรูทแบ็กเดี๋ยวมันจะได้แบบเนาะเคลียร์พื้นที่ให้มันว่างๆนะฮะได้ครับผมเจออันนึงน่าสนใจเบคอนแบ็กถุงเบคอนสีแดงแจ๋อะไรดูดิมันดูน่ากลัวจังไม่มันน่าจะได้อาหารเปิดมาได้อะไรลองเปิดดูฮะอุ้ย okay. เออจริงๆด้วยอ่ะจริงของกินเอ้ยชีวิตเอาพอกช็อปไปกินอ่ะเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปปิ้งทีหลังปิ้งฮะอันนี้ย้ำผู้ชมนะฮะอันนี้คือนั่นแหละถุงอย่าไปจำสับสนอย่าเอาไปใช้ในมอดอื่นนะฮะคือในเจ้า Sky Factory เนี่ยไอ้พวกถุงสีขาวสีเขียวสีอะไรประมาณเนี้ยเราสามารถคราฟได้นะเช่นเอามาคราฟ 2x2 เงี้ยพี่นนท์เคยใช่มั้ยล่ะฮะใช่เพื่ออัพขึ้นไปให้มันดีขึ้นอย่างเช่นเนี้ยถุงเนี่ยมันได้แค่กางเกงหนังผมก็จะไม่เอาผมก็จะเอามาผสมกับอันที่แบบไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เงี้ยสี่อันเปิดนะเราห้ามเปิดนะใช่ห้ามดึงของออกมาใช่ไหมไม่ห้ามเปิดดูเลยอ่ะอ้าวเหรอใช่ถ้าเปิดดูแล้วพี่ลองเปิดลองดูดิถ้าเกิดสมมติยังไม่เปิดมันจะเขียนว่าไอเทมมันจะเขียนไอเทมว่าอู้ what could be inside ข้างในจะมีอะไรแต่พอเปิดแล้วอุ้ยโทษแต่ผมเปิดแล้วก็จะบอกว่าพอเปิดปุ๊บมันก็จะในเชิงว่าแบบ knowing inside มันก็ไม่น่าตื่นเต้นดังนั้นอันไหนที่เปิดแล้วก็ต้องเปิดเลยมันแก้นะเนี่ยผมจะบอกว่า Sky Factory เวอร์ชันเก่าที่ผมเล่นเนี่ยเปิดดูแอบเปิดดูได้แอบดึงของออกก่อนได้ด้วยโอ้ดีไซน์ไม่ดีเฮ้ยแต่ผมไม่ทำผมสัญญาคุณผู้ชมว่าผมจะอันไหนเปิดแล้วผมจะไม่คราฟอะไรงี้ได้ฮะโอเคแล้วส่วนสีเขียวเนี่ยฮะมันมีอยู่ประมาณเนาะเอามาอัปเกรดเลยแล้วกันนะฮะก็คือสีขาวแล้วก็มาเป็นสีเขียวสีเขียวเสร็จแล้วก็มาเป็นสีแร่นะฮะสีฟ้าสีฟ้าเปิดเลยไหมสีฟ้าไหมเออเปิดอ่ะได้เปิดคนละถุงดูซิใครจะได้ของดีกว่ากัน1 2 3ปุ๊บโอ้โหโอ้ยไดมอนด์คริสตัลเปล่าไม่ใช่ไดมอนด์อย่างนั้นฮะวอยคริสตัลโชเวลเกลือมากแต่ไม่แน่มันอาจจะดีก็ได้นะ Void Crystal Actually Addition ลกมากไอ้พวกลกใช่ไหมไอ้พวกไอ้เนี่ยผมโยนทิ้งตลอดเลยเนี่ยผมได้ Diamond อันเนี้ยฮะเอาไปใช้ในการคราฟของสวยดี Diamond เฮ้ย Diamond Tin Crystal โอ้ครับของ Actually เหมือนกันเฮ้ยดีอันเนี้ยมีประโยชน์มีประโยชน์ไม่ใช่พี่จะได้เกลือเมื่อกี้เออแย่มากนะครับโอเคงั้นถ้าเกิดว่าเราทำฟางยากฟาร์มยากฟางเฮเบลมีผมเชื่อว่ามีนะโอเคฮะเดี๋ยวผมในกล่องเราก็น่าจะมีเฮเบลเยอะโอเคตอนนี้ผมมีเฮเบลแล้วอันหนึ่งโอเคเปิดกล่องขาดอีก2มันจะมีพวกมันคราฟจาก9วีทใช่ไหมอ่าฮะในกล่องมีอีกกี่วีทตอนนี้คนพบอีก20โอเคครบแล้วฮะโอเคอ่ะมาทำรังเลยฮะปึ้งๆทำรังเอกเน็ตรังมันเล็กนิดเดียวแต่ว่าทำไมใช้เฮเบตซะเยอะขนาดนั้นเนี่ยฮะใช่ดูมันทำฮะป้องนี่ฮะยอดเยี่ยมครับผมเอามาเลยป้องแล้วก็ใส่กับไม้รู้ไหมว่าเอ็กเน็ตเนี่ยฮะมันก็ใช้งานได้นะบอกเลยฮะเอ็กเน็ตเนี่ยฮะจริงๆแล้วใช่ฮะเราวางที่พื้นอย่างนี้ฮะแล้วเราเอาไข่วางไว้แล้วมันก็จะออกไข่ด้วยตัวของมันเองก็ได้แต่นี่ฮะเราจะเอารังไข่อันเนี้ยนะฮะเรียกว่าอะไรนะรังไก่รังไก่จะบอกรังนกก็ไม่ใช่มันแปลกๆดิเอามาต่อยอดฮะให้เป็นแบบนี้โอเค nesting pen ออกเลยฮะโอเคจัดไปแล้วก็วางหุยเท็กเจอร์มันสวยมันน่ารักก็ดูสิใช่เฮ้ยดูฟังดูเส้นใย
โอ้โหเพราะเราใช้3ก้อนเมื่อกี้ไงเราใช้เฮเบล3อันมันเลยชัดขนาดนี้ถ้าเราใช้อันเดียวพิกเซลมันจะแตกๆเราเลยซึ่งไอ้เจ้ารางอันนี้เนี่ยฮะเราสามารถคลิกขวาที่มันแล้วมันก็จะมีเห็นป่ะฮะ Testing Pen Inventory เอาของออกมาได้เราต่อฮอปเปอร์ออกมาก็ได้แล้วแต่แต่ตอนนี้ปัญหาของเราคือเราจะเอาไก่ยัดเข้าไปข้างในยังไงถูกต้องมั้ยใช่ครับนั่นแหละฮะเดี๋ยวมันเลยมีบอกว่าให้ใช้ Animal Net ตาข่ายจับในการจับไก่อ่ะไปลองเสิร์ช Animal Net ดูเจอแล้วฮะนี่โอเค Animal Net โอ้โหใช้อย่างนี้เลยเหรอเหมือนจับแมลงเลยโอเคฮะโอเคครับกำลังมีใยไหมมีใยเหยอเรามีเรามีเยอะใยให้กันโอ้มีเยอะใยเยอะใยมีใยเหยอมีใยเหยอโอเคโอเคนี่ Animal Net เรียบร้อยเรียบร้อยครับดีมากเอาจริงๆพี่นนท์ลองจับไก่ดูนะคือมันอารมณ์ประมาณเหมือนแบบเฮ้ยเราจับแมลงป่ะเนี่ยลองคิดขวายที่ไก่ดูเฮ้ยผมนึกถึงเกมสมัยก่อนที่เราจะถือไอ้ตัวเนี้ยไปจับลิงอะในเกม PlayStation น่ะมันจะมี F Escape เราต้องถือตะไอ้สวิงหรืออะไรตะข่ายแล้ววิ่งๆๆแล้วก็จับลิงฟวบอย่างเงี้ยปั๊บโอ้เป็นไงฮะได้มาเป็นวงเล็บชิคเก้นไว้ปึ๊บคลิกขวาชิปคลิกขวาชิปคลิกขวาน่ารักอีแล้วมันก็ไม่ไปไหนด้วยนะประเด็นเฮ้ยไก่มีตาถลนด้วยอ่ะผมไม่เห็นเฮ้ยเหรออ๋ออ๋อมันมีตากุ๊กกลี้อายเฮ้ยใช่ไหมใช่ของผมเห็นปกติว่าแต่ว่าครับโอเคไก่มันยืนอยู่บนรังเนาะมันไม่หดเข้าไปในรังเนาะมันอยู่บนรังใช่มันไม่เมื่อยเนาะมันไม่น่าจะเมื่อยนะไก่มันต้องอกมันต้องกกไข่ไม่ใช่เหรอฮะใช่มันต้องแบบลงไปนิดนึงดิเออนั่นน่ะสิโอเคฮะตรงนี้นะฮะไอ้เจ้าเนี่ยมันก็จะบอกอยู่ว่าเน็กดรอปก็คือเนี่ยอีก2นาทีเนี่ยจะมีไอเทมใหม่เข้ามานะฮะก็หลักๆก็อาจจะเป็นอึไก่อาจจะเป็นไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่คือปกติแล้วเนี่ยฮะรังเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาสำหรับไก่ธรรมดาฮะมันออกแบบมาสำหรับไก่ชนิดพิเศษเด้อโดเรมอนอย่างเงี้ยใช่มั้ยใช่แต่เบื้องต้นฮะไปติเควสได้ครับเสร็จแล้วโอเคฮะUse netting pen นะฮะ to automatic นี่ฮะเก็บไอเทมอัตโนมัติจากไก่เรียบร้อยโอ้ยสุดยอดครับซึ่งเห็นไหมอันต่อไปเนี่ยก่อนที่จะเป็น inflame essence เราเหลือ inflame essence อย่างเดียวใช่ไหมใช่ฮะหน้าต่อไปมันจะเป็นยุค ของฟาร์มที่เป็นของ mystical อยู่แล้วมันเป็นฟาร์มของเวทมนต์อยู่แล้วแป๊บนึงนะแล้วไอ้ food farm เนี่ย and ครับไอ้ food farm กับ inflame farm อ้าวก็เอ้ยถือว่าใช่ดีใช่ไหมฮะฟู้ดฟาร์มก็คือวีทถูกต้องไหมล่ะใช่ใช่จริงๆมันก็คืออาหารนั่นแหละจริงๆก็ติ๊กได้แล้วแหละติ๊กติ๊กมันก็ถือได้อยู่แล้วโอเคครับสำเร็จล่วงเรียบร้อยเยี่ยมอย่าลืมนะเราย้อนกลับไปนิดนึงเราติดเรื่องของ enchant sieve ไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่มีเลเวลแล้วก็ยังไม่ค่อยมีของเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเข้าสู่ยุคฟาร์มกันแล้วแต่ว่าพอดีเมื่อกี้เราอยากจะเพิ่มนิดเดียวเพราะเดี๋ยวต่อไปต้องทำไก่อยู่แล้วคือเรารู้สึกไหมว่าไก่แต่ละตัวเนี่ยออกไข่ช้าช้ามีวิธีด้วยเหรอเราอยากให้มันฉลาดขึ้นไหมทำไงอ่ะหนังสือมีไหมมีหนังวัวไหมไม่มีหนังวัวเหรอยังไม่มีหนังวัวเหรอยังไม่มีโอ้งั้นอย่าเพิ่งทำก็ได้มั้งเอ้ยเดี๋ยวมาดูสูตรครับของหนังสือของทิงเกอร์ครับบอกแล้วว่ามันมีสูตรให้ไก่ออกไข่เร็วขึ้นอ่ะนี่ก่อนอื่นเราจะคราฟเป็นแบงค์แพทเทิร์นงี้นะแบงค์แพทเทิร์นนี้นะแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็เราต้องใช้สตริงโอเคแล้วอย่างนี้สตริงนี้แล้วเราต้องใช้กระดาษเราต้องไปเก็บชูการ์เคนก่อนโอ้เก็บให้โอเคโอเคโอเคฮะโอเคได้ครับมีชูการ์เคนมีชูการ์เคนโอเคทำกระดาษทำกระดาษนะฮะ3แผ่นครับผมได้ฮะชูเซอร์ออกมาแป๊บนึงลองดูซิถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดคือหน้าแตกเลยนะโอเคกระดาษฮะโอเควาง3อันด้านบนนี้มันจะได้เป็นหนังสือเฮ้ยเดี๋ยวฮะสูตรพิเศษของมอสใช่ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากใช่มันต้องใช้หนังวัวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่ามันคราฟยังไงก็เหมือนเดิมอย่างที่แท็กสอนไปในพาร์ทก่อนนู้นคือเซิร์ชชื่อแล้วกด R หรือว่าคลิกซ้ายก็ได้เหมือนกันมันจะได้มาเป็นสูตรทำงี้ออกมาปุ๊บหนังสือเคยรู้มาก่อนแท็กถือหนังสือครับถือฮะโอ้ยหนักโอ้ยทนถืองั้นเลยเดี๋ยวนะอ๋อมันนี่มันออกขี้ไก่กับขนไก่มามันเป็นดรอปของไก่ใช่ไหมเราก็เลยได้ขนไก่ด้วยโอเคเราจะลองดูไก่ตัวนู้นไก่ตัวนู้นลองดูซิเราลองคลิกขวาที่ไก่ดูดิว่าเวิร์กป่ะเอาหนังสือเนี่ยหนังสือคลิกขวาให้ไก่อ่านเอออย่างไรล่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยไก่เรียนหนังสือแล้วสมาร์ทชิคเก้นโอ้เหมือนโดนัทดักไหม
น่ารักเหมือนโดนัลด์ดักพูดอะไรก็ไม่รู้นี่แหละไอ้งั้นเราเอาไอ้นี่ออกมาก่อนดิเอาไอ้นี่ออกมาเดินเล่นไปเอาสมาร์ทชิคเก้นใส่ครับเฮ้ยสมาร์ทชิคเก้นเนี่ยเป็นไก่ที่จะออกไข่เร็วขึ้นใช่น่ารักเออน่ารักไหมน่ารักอ่ะเหมือนจับมาใส่ชุดแล้วแบบน่ารักอ่ะอยากเลี้ยงใช่แล้วก็ให้ลองแตะดูที่ไก่ก่อนให้มองไปหาไก่ก่อนมันจะมีหมายถึงว่ามองที่ไก่ตัวเนี้ยมันจะเขียนว่าเทียร์1 growth 1 gain 1 strength 1อย่าบอกนะว่าครับเราสามารถเอาหนังสือให้มันอ่านได้หลายรอบไม่เชิงอย่างนั้นแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันจะเหมือนเรื่องของพันธุกรรมถ้าไก่ตัวนี้ไปผสมพันธุ์กันมันจะมีโอกาสได้ไก่ที่แข็งแรงขึ้นหรือไก่ที่ออกไข่ได้เยอะขึ้นนั่นเองโอ้เออไก่ได้ไหมฮะยัดก็คือยัดให้หมดเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองยัดเป็นสมาร์ทเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวจะให้มันผสมกันซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องทำขอพูดขอถามในเชิงปาเถื่อนนิดนึงถ้าเราฆ่านี่เราได้อ๋อถ้าฆ่าก็ไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่หรอมั้งก็น่าจะเหมือนแบบดรอปไก่ปกติป่ะฮะใช่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนไก่ปกติได้ EFP มีสมาร์ทคาวไหมฮะสมาร์ทคาวไม่มีมีแต่ไก่โอเคฮะน่ารักน่ารักฮะโอเคครับเลือกแกะมีไหมแกะมีไหมแกะไม่มีแกะมีไหมเอ้ยปรากฏแกะใส่ชุดนี่น่ารักเลยนะเนี่ยแต่ว่าไก่น่ารักกว่าแล้วไก่ตัวผู้มันสมาร์ทได้ไหมผมไม่รู้นะได้ครับผมลองลองแล้วแต่ถ้าเคยบอกว่ารูสเตอร์ตัวนี้มันจะไปผสมแกะไก่ตัวเมียให้ใช่ไหมอ้าวอ่ะลองโอเคเอาซีดเดี๋ยวซีดจึ๊บอ่ะนี่ไงมันก็จะโอเคบรรจุเข้ามาละเออเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวินนี่คูดาวิน3 2 1เฮ้ยเฮ้ยได้ลูกสมาร์ทว่ะน่ารักเข้าไปอีกอ่ะคุณแท็กๆลองเล็งไปที่ตัวแม่มันอ่ะเทียร์1โกรท1เกน1สเตรนท์1ลองดูที่ลูกสิเทียร์1อ้าวมันไปแล้วทีหนึ่งไปไหนกลับมาร้อนผมเห็นเลข3 growth 3 gain 3 strength 2ครับเห็นไหม strength ไอ้ gain นี่คือในเชิง drop item หรือว่ายังไงนะฮะแบบเขาเรียกไงผลผลิตอย่างนี้ป่ะฮะจะเล่าให้ฟัง growth 3 gain 3 strength 2 growth 3คือมีโอกาสที่คูลดาวน์ในการได้ไอเทมชิ้นต่อไปมันจะเร็วขึ้นถ้ายิ่ง growth สูงการเจริญเติบโตคือเหมือนกับถ้าให้จริงๆแล้วมันเป็นไอเดียมาจากการปลูกพืชพวกนั้นถ้าพืชโตเร็วมันก็แบบโตเร็วเก็บเร็วโตเร็วเก็บเร็วใช่ไหม growth คือการเจริญเติบโตเก็บเร็ว gain แปลว่าได้รับ gain คือผลผลิตยิ่งตัวเลขเลเวลนี้สูงมันจะดรอปครั้งหนึ่งอะดรอปเยอะส่วน strength ด้านล่างคือเรื่องของความน่าจะเป็นเรื่องความแข็งแรงไม่ใช่ความแข็งแรงทางพันธุกรรมมันถ้าเป็นตอนพืชตอนนั้นคือต้านทานพวกวัชพืชที่จะขึ้นมามันมีแต่ว่าถ้าเป็นไก่นี่น่าจะเป็นเรื่องของแบบเวลาไปผสมกับตัวอ่อนแอกว่ามันอาจจะเอาตัวดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยโอเคใช่ซึ่งทุกอย่างสูงสุดที่เลข10โอ้น่าสนใจมากซึ่งไก่เดี๋ยวเราจะได้เปิดฟาร์มไก่แน่นอนแล้วเดี๋ยวเราจะส่งออกไก่ทั่วประเทศโอ้แข่งกับ CP เลยดีกว่านะตอนนี้พูดแล้วเขาไม่ได้ใจโอเคไม่เดี๋ยวเขาฟ้องเดี๋ยวเขาฟ้องได้ใช่เอาสมาร์ทชิคเก้นไปไม่มีใครกินหรอกฮะโอเควันนี้ก็เปิดโลกของการทำฟาร์มทำไก่ได้เรียบร้อยเนาะได้ฮะได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอกลับปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยละกันนะฮะขอบคุณที่ตามชมมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายบายครับ